ในระหว่างการฝึกซ้อมบินมีเหตุการณ์ที่เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐนะครับซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่น Black Hawk ชนกันกลางอากาศครับส่งผลทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตเบื้องต้น9คนด้วยกันแต่ว่าสาเหตุในครั้งนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุนะครับโดยเป็นอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk 2ลำของกองทัพอากาศสหรัฐที่ไปชนกันกลางอากาศในเขตทริกคาวตี้ในรัฐเคนตักกี้ในระหว่างการซ้อมบินตามปกติจนส่งผลทำให้เฮลิคอปเตอร์ทั้ง2ลำเสียหายอย่างหนักซึ่งจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ประจำฐานทัพอากาศในรัฐเคนตักกี้รายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ทั้ง2ลำนี้ไปชนกันกลางอากาศเมื่อเวลาประมาณ 22:00 นหรือ 4:00 นของคืนวันพุธที่29มีนาคมที่ผ่านมาตามเวลาในท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้แต่ก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยๆ9รายโดยทางด้านผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้ก็มีการโพสต์ข้อความไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในเขตทริกคาวตี้ในครั้งนี้เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตหลายคนซึ่งเป็นเครื่องเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นรุ่น Black Hawk 2ลำที่ไปเกิดเหตุชนกันกลางอากาศในระหว่างการซ้อมปฏิบัติการซึ่งในสหรัฐเองก็เคยเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินในยุคสงครามโลกครั้งที่2เฉี่ยวชนกันกลางอากาศมาแล้วก่อนที่จะร่วงหล่นสู่พื้นนะครับซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงาน Wings Over Dallas Air Show ใกล้กับเมืองดัลลัสในรัฐเท็กซัสโดยเหตุการณ์ในอดีตเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2565จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ล่าสุดในระหว่างการฝึกซ้อมบินในครั้งนี้สำหรับเฮลิคอปเตอร์รุ่น Black Hawk ของกองทัพอากาศสหรัฐครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ